ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเราจะพูดถึงว่าประเทศเรานี้เนี่ยยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะครับและในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะขับเคลื่อนประเทศของเรานี้ให้เข้าไปสู่ความเป็นผู้นำเด็กไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการเรียนขาดโอกาสในการที่จะรับรู้รับทราบถึงสิ่งใหม่ๆเนื่องจากหลายๆอย่างเพราะนั้นอันนี้ในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราในที่นี้เราก็คงว่าทำอะไรก็ตามก็ขอให้เราช่วยกันทำนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือและเวลานี้ยิ่งมีสิ่งที่เราเนี่ยเป็นห่วงกันมากก็คือว่า climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงภาวะเรือนกระจกของโลกเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอันที่สองก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเวลานี้เนี่ยการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญมากนะครับกับการพัฒนาประเทศนะครับกับการที่เราดึงเงินเข้ามาในประเทศได้แล้วก็สามารถสร้างงานได้หลายล้านคนนะครับที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ว่าเรากลับละเลยสิ่งต่างๆหลายๆอย่างซึ่งไม่น่าจะให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคในการที่เราจะดำเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันนะครับกล่องใบนี้ถ้ามองจากภายนอกเนี่ยมันสวยหรูงดงามเพียบพร้อมแต่เมื่อเราเปิดข้างในแล้วเนี่ยมันว่างเปล่านะครับทำยังไงมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยซึ่งเราพยายามที่จะสร้างความเป็นเลิศนะครับทางด้านวิชาการความเป็นเลิศทางด้านการศึกษานะครับว่าการที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้นำของประเทศเราจะต้องสอนให้เขารู้จักคิดรู้จักคุณค่าของการที่เราจะไปค้นคว้าถ้าเด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้นะครับอาจารย์จะต้องพร้อมที่จะนะครับนำหน้านะครับกล่องอันนี้เราจะได้สามารถที่จะเติมเต็มได้นะครับในจุดนั้นก็คือผลิตนักศึกษาออกมาและให้มีงานทำสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าโกง